สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Star Wars Hunter ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวต่อสู้ 4v4 นะครับซึ่งจะเป็นลิขสิทธิ์แท้เลยตอนนี้เนี่ยจะเปิดซอฟต์รันบนสโตร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็บราซิลนั่นเองใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเกมนี้ถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่ค่อนข้างน่าเล่นครับเพราะว่าภาพสวยทีเดียวนะฮะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับหน้าเมนูหลักจะเป็นประมาณนี้ตัวละครก็จะมีให้เราเลือกหลายตัวนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูตรงโรสเตอร์ตรงนี้ได้นะครับนี่ฮะมันจะมีตัวละครตามนี้ครับผมนี่กดเข้ามาดูได้เลยนะนะครับใครที่เป็นแฟนๆ Star Wars อยู่แล้วนะครับก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีเนาะสำหรับตัวละครแต่ละตัวนะครับประมาณนี้นะครับผมทีนี้ก็ในส่วนของตัวเมนูนะครับกดเข้ามาตรง setting นะครับด้านขวาบนของจอตรงนี้นะครับมันจะสามารถมาปรับในส่วนของพวกกราฟิกต่างๆได้นะครับปรับพวกคอนโทรลนะครับปรับออดิโอหรือว่ากราฟิกต่างๆเนี่ยก็เฟรมเรทเนี่ยจะปรับสูงสุดได้60 FPS นะครับแล้วก็ตัวภาพของเกมเนี่ยก็จะปรับได้สูงสุดเป็นอัลตร้านะครับขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนด้วยเนาะนะครับผมประมาณนี้นะโอเคทีนี้ในส่วนของการต่อสู้เนี่ยนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเข้าไปเทรนนิ่งก่อนไหมนะครับไปฝึกตัวละครก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับคนที่เพิ่งจะเข้ามาเล่นใหม่ยังไม่รู้ว่าตัวละครตัวไหนมันเป็นยังไงความสามารถแบบไหนสกิลแบบไหนก็สามารถกดตรงเทรนนิ่งได้นะครับเนี่ยกดเข้าไปเลยนี่ครับมันก็จะโหลดแป๊บนึงอะเนาะนะฮะมาแล้วนี่ในส่วนของการต่อสู้เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถเล็งนะครับปืนนะครับเป้าหมายเนี่ยไปใส่ศัตรูได้แล้วมันก็จะยิงอัตโนมัติเลยนะยิงออโต้แบบนี้นะครับนี่อันนี้คือเป็นโหมดฝึกซ้อมนะครับผมแล้วก็มาลองสกิลได้ตัวนี้ก็ใช้สกิลนี้นะครับปล่อยปืนแล้วก็เนี่ยอย่างนี้ปึ๊บนี่นะประมาณนี้นะครับเล็งเป้าได้นะครับประมาณนี้แต่ว่าคือตัวเป้าเนี่ยมันไม่ได้เล็งให้อัตโนมัตินะเราต้องจัดการทําการเล็งเองนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้เรามาเก็บเพื่อที่จะทําให้ตัวอะไรเขาเรียกสกิลสกิลที่มันเป็นอนิเมตนะครับเนี่ยพอเต็มแล้วเนาะนะครับเราสามารถกดใช้ได้ปึ๊บแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับแต่ละตัวความสามารถจะไม่เหมือนกันเลยนะครับผมลองตัวอื่นได้นะฮะสมมติตัวนี้นี่ฮะก็ลองได้นี่นะนี่มันมีชาร์จปืนยิงเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยนะดูดิเห็นได้ตัวนี้ผมว่าโอเคมากเลยนะแต่ผมยังไม่มีไงนะครับต้องไปทำการซื้อก่อนเนี่ยประมาณนั้นนะครับผมในส่วนของด่านต่อสู้เนี่ยนะครับก็มันจะมีให้เราเก็บไอตัวเลือดตรงนี้ด้วยเนาะเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเลือดเราน้อยนะครับก็มาเก็บได้แล้วก็เก็บอันนี้ได้ด้วยนะมันคืออะไรไม่รู้อ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยปึ๊บโยนไปน่าจะเป็นระเบิดมั้งนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเห็นไหมฮะมันจะมีนับเวลาถอยหลังด้วยนะครับก็พอฝึกซ้อมประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวกดออกไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นแบบจริงๆแล้วนะครับก็จะไปเจอกับคู่ต่อสู้อื่นๆนะครับผมฝั่งละ 4v4 นั่นเองลืมบอกนะครับสามารถที่จะชวนเพื่อนได้นะแอดเพื่อนเนี่ยจะกดตรงนี้ครับตรงโซเชียลตรงนี้นะก็กดแอดได้เลยนะครับเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็สามารถพิมพ์หาเพื่อนได้ครับแอดเฟรนด์อะไรประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็กดพิมพ์ชื่อได้เลยแล้วก็กดเซ็นแค่นั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองกดเพลย์ไปนะครับแล้วก็เข้าไปต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับตัวเกมเขาก็จะหาแมตช์ให้กับเรานะครับผมมาแล้วครับในส่วนของโหมดการเล่นเนี่ยมันจะทําการแบบสุ่มให้กับเรานะครับในส่วนของการเลือกตัวละครเนี่ยเราต้องรอให้เพื่อนเลือกก่อนนะครับเห็นไหมเพื่อนเราเลือกแล้วนะครับเนี่ยรอให้มันหมดเวลาก่อนนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นคิวเรานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้เลือกคนแรกคน2คน3อะไรอย่างนี้นะครับกดเลือกไปนะครับเรียบร้อยเห็นไหมได้ตัวละครมาแล้วตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะแต่ว่าผมลองเลือกดูเฉยๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นตัวแบบเข้าไปใกล้ๆอ่ะนะครับตัวเมื่อกี้โอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวยิงไกลอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนี่คล้ายๆกับเกม Apex Legends เหมือนกันนะครับที่จะต้องรอให้เพื่อนๆมาเลือกตัวละครก่อนนะครับผมมาเข้ามาแล้วเรียบร้อยนี่บรรยากาศเห็นไหมโอเคเลยอ่ะเกมนี้นะครับภาพสวยเลยทีเดียวนะครับผมโหมดนี้คือโหมดอะไรวะเหมือนโหมดเก็บของอะไรสักอย่างนึงอ่ะนะครับผมเก็บฝั่งไหนครบ5ก่อนนะครับก็ชนะไปประมาณนั้นอื้อเข้าไปนี่แน่ฟันโอเคฟันนี่โอเคไอ้ตัวนี้มันฟันใช้ได้เหมือนกันนะเอาละครับมาต่อไปอยู่ไหน
ปึ๊บนี่แน่นี่แน่นี่แน่เรียบร้อยผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นหวายตัวเนี้ยนะครับว่ามันคือยังไงเราน่าจะต้องเก็บไอ้เจ้านี่หรือเปล่านะครับไอ้ที่อยู่ข้างหลังไอ้ตัวเมื่อกี้อะไรฮะปึ๊บกระโดดไปน่าจะเอาตัวยิงไกลมากกว่าที่แน่ที่แน่ที่แน่ฟันมันฟันมันที่แน่โอเคสวยเล็ง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 โอเคสวยครับกินยาก่อนกินยาก่อนโอเคเฮ้ยฝั่งนู้นเขาได้ว่ะสกอร์เขาขึ้นแล้วของเราล่ะโอ้ถ้าเกิดโดนไฟนี่คือเลือดลดเหมือนกันนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออนี่ไงเห็นปะตายดิอย่างเงี้ยโอ้เรียบร้อยเพิ่งรู้ว่าโดนไฟแล้วเนี่ยตายด้วยแล้วผมรออันติเมตอันติเมตตัวนี้ไม่รู้เป็นไงเหมือนกันนะครับมันเหมือนเป็นเวทีอ่ะนะอันนี้นะฮะเนี่ยมีกองเชียร์ด้วยด้านบนเห็นไหมเต็มเลยนะครับผมนี่แน่นี่แน่ฟันมันนี่แน่โอเคสวยอ๋อมันมีพุ่งได้ด้วยว่ะพุ่งตรงนี้เก็บยาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอตัวนี้นี่นี่สวยเกือบไปแล้วผมกระโดดโอเคสวยนี่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 กดแอนติเบตคืออะไรวะโอ้ยสองแล้วฝั่งนู้นปุ้ม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 โคตรมั่ว มั่วสุดๆเอ้ยตามมาแล้ว1 2โอเคอีกสักรอบแล้วกันจะเป็นไงนะครับนี่ดีเดะดีเดะดีเดะฟันอย่างเดียวไอ้ตัวนี้มันจุ๋มสวยอย่างมั่วมั่วก็ได้ด้วยเก็บยาก่อนเก็บยาก่อนจะตายแล้วฟึบโอเคฟึบนี่เสร็จแล้วอ้าว2แล้ว2 2แล้วครับทุกคนเอาละเราต้องไปจัดการให้ตัวนี้มันยิงไกลนะนี่มันวิ่งเข้าไปมันวิ่งเข้าไปมันวิ่งเข้าไปนี่แน่นี่แน่โอ้เดี๋ยวผมพุ่งไปข้างหน้าก่อนชึบนี่เริ่มจะเล่นเป็นบ้างแล้วนะครับนิดหน่อยเอาละคือมาช่วยเพื่อนก่อนตัวนี้เหรอใช้ตัวนี้อื้ออื้ออื้อตัวแทงตัวแทงตัวแทงสวยอย่างน้อยผมก็ได้คิววะเอาละครับ2 2อยู่นะฮะนี่แน่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 สวยปึ๊บ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 โอ้ยเกือบตายแล้วกระโดดเข้าไปนี่แน่สวยโอเควู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 นี่แน่ตายตายแล้วก็ตายเหมือนกันเวลาจะหมดแล้วนี่ครับลูกบอลอยู่นี่เมื่อกี้ฝั่งไหนไม่รู้อย่างมันแล้วก็เสมอไปครับผมบรรยากาศตรงเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสรุปก็คือไม่มีฝั่งไหนชนะหรือว่าแพ้นะครับเสมอกันถือว่ามันใช้ได้เลยนะครับสำหรับเกมนี้ก็อาจจะต้องฝึกฝนตัวละครไปนิดนึงนะครับว่าเราเล่นตัวไหนถนัดที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับผมก็อย่างที่เห็นนะว่าผมก็แบบยังเล่นตัวละครไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนื่องจากว่าผมก็เพิ่งฝึกเล่นเหมือนกันนะครับทีนี้ก็กลับเข้ามาหน้าเมนูหลักตัวเกมตรงนี้เนาะนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวละครหน่อยเนี่ยมันจะมีตัวละครหลายตัวนะครับที่จะให้เรามาเลือกดูแล้วก็กดเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวนี้เนี่ยจะมีคอสตูมให้เราได้ใส่ด้วยนะครับกดเข้ามาดูตรงคอสตูมตรงนี้นี่ฮะลองกดเลือกคอสตูมดูนะโอเคไหนไหนไหนอันไหนอ๋ออันนี้เหรอนี่ไงนะครับมันจะมีคอสตูมนะครับเนี่ยแต่ละตัวนะครับแต่ว่าเราจะต้องใช้เงินในเกมหรือว่าเพชรที่เรามีเนี่ยมาทำการซื้อนะครับเราถึงสามารถที่จะแบบได้คอสตูมใหม่ๆได้นะครับนี่เห็นไหมตัวนี้ก็มีนะคอสตูมนี่เห็นป่ะลายสวยทีเดียวนะครับแต่ละตัวก็นะลองมาดูแล้วกันนะครับผมตัวนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคของขายอาจจะยังมีไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับเกมนี้นะนะครับ
ต่อมาก็จะมีในส่วนของซีซั่นตรงนี้นะครับซึ่งอีเวนต์เนี่ยมันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับต้องเลเวล2ก่อนนะครับมันถึงจะปลดล็อกแต่ว่าตอนนี้ของผมยังไม่ถึงไงนะครับผมแล้วก็มีตรงเทรนนิ่งตรงนี้นะครับกดรับรางวัลได้ด้วยนะเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยรับรางวัลเทรนนิ่งนะครับก็จะเป็นแบบสะสมตรงเพชรนี่แหละนะครับมันแจกเพชรอยู่นะนะครับเวลาที่เรามาทำการเทรนนิ่งอะไรเสร็จแล้วตามที่มันกำหนดอ่ะนะครับเราก็จะได้เพชรพวกนี้มานะครับแล้วก็เนี่ยของรางวัลอื่นๆนะครับรายสัปดาห์อะไรพวกนี้รายวันก็จะมีอยู่นะครับที่จะให้เราไปทำนะครับเป็นอีเวนต์ของตัวเกมนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นช้อปปิ้งนะครับมีของขายอะไรต่างๆนะครับก็ลองมาดูนะรวมถึงการเติมเงินอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับซื้อตัวละครก็ซื้อได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีเงินนะครับนี่แน่หรือว่าจะเก็บเพชรไปเรื่อยก็ได้นะครับค่อยมาซื้อประมาณนี้นะครับผมก็บรรยากาศตัวเกมจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับอ้าวทำไมผมเลเวล2วะอ่ะกดเคลมไปแล้วกันโอ้มีเคลมอันนี้ด้วยนะครับเลเวล2แล้วเรียบร้อยอยู่ดีก็ขึ้นมาเลเวล2ซะงั้นนะครับผมก็อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้คืออะไรต่อเนี่ยเมนูต่างๆเนี่ยมันน่าจะมีอะไรมาปลดล็อกอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ลองเล่นดูเนาะนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไปละยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยครับบ๊ายบายนะสวัสดีทุกคนครับผม